ขาเพิ่งจะเปิดธุรกิจใหม่อะค่ะเงินก็ไม่พอที่จะมาจัดงานอะไรประมาณนี้ค่ะเขาให้เหตุผลอย่างนั้นเราก็เสียใจระดับนึงอะค่ะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรงั้นเลื่อนก่อนก็ได้จนสุดท้ายคือเราก็เพิ่งมารู้ว่าเหตุผลจริงๆคือเขามีคนอื่นความลับมีในโลกคือว่าก่อนหน้านี้ค่ะคือเราเนี่ยจดทะเบียนกันมาก่อนแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วก่อนจัดงานค่ะค่ะก็แล้วก็หนูก็อยู่บ้านเขาแล้วแล้วก็เพิ่งถ่ายพรีเวดดิ้งไปประจวบเหมาะกับตอนที่เขาเพิ่งจะเปิดธุรกิจใหม่อะค่ะค่ะเพิ่งจะเริ่มทำธุรกิจใหม่เงินก็ไม่พอที่จะมาจัดงานอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเขาให้เหตุผลอย่างนั้นก็คือที่บ้านเขาให้เหตุผลกับเราแบบนั้นคือตอนแรกก็ทะเลาะกันเรื่องนี้ค่ะเพราะว่างานถูกเลื่อนมาแล้วประมาณ3ครั้งแล้วคราวนี้เขาจะมาขอเลื่อนอีกเหรอคะใช่ค่ะเขาขอเลื่อนอีกค่ะจนทางบ้านเราก็รู้สึกว่าเขาทางบ้านเขาไม่ให้เกียรติเราเหตุผลคือเงินไม่พอเพราะเอาไปทำธุรกิจใช่ค่ะจริงๆแล้วงานถูกแคนเซิลหมดแล้วค่ะเหลือแค่แต่งอย่างเดียวคือทุกอย่างจ่ายไปหมดแล้วเหลือแค่แต่งอย่างเดียวแล้วตอนนั้นเราก็เสียใจระดับนึงค่ะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรงั้นเลื่อนก่อนก็ได้จนสุดท้ายคือเราก็เพิ่งมารู้ว่าเหตุผลจริงๆคือเขามีคนอื่นไม่แล้วเราก็แจกของแจกการ์ดไปแล้วว่าสิถ้าอย่างนั้นคือการ์ดยังไม่ทันได้แจกแต่คือถ่ายพรีเวดดิ้งไปแล้วไปแล้วแล้วตอนที่เราจับได้เนี่ยเราจับได้จากอะไรคะจับได้จากผู้หญิงลงรูปภาพค่ะเป็นรูปภาพเมื่อตอนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใช่ค่ะแสดงว่าเขาอยากจะประกาศตัวตนอยู่เหมือนกันนะเนาะใช่ค่ะก็คือผู้หญิงเป็นเพื่อนเขาอะค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่จบกับคนนั้นเขาบอกว่าเขาจะจบกับเราอ๋อเขาเลือกคนนั้นพูดง่ายๆถูกไหมคะเขาคือเราพยายามคุยแล้วแต่เขาบอกว่าเขาจะเลือกคนนั้นค่ะเราคบกันมานานแค่ไหนคะออยจ๊ะเกือบ4 ปีค่ะเกือบ4 ปีออยรู้ไหมคะว่าเขาคบกับคนนั้นนานแค่ไหนคะน่าจะช่วงมกราค่ะอ๋อเพิ่งต้นปีเองแล้วตอนนี้ออยทำไงคะตัดสินใจยังไงคือเราไม่เป็นไรพี่เข้าใจเข้าใจเลยนะน้องว่ามันสดมากจริงค่ะคือเราตกลงว่าจะหย่ากันนะคะอีกไม่นานแสดงว่าตอนนี้สถานภาพของเราคือยังไม่หย่าและอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าคะอยู่บ้านเดียวกันค่ะอยู่ห้องเดียวกันห้องเดียวกันแต่ไม่คุยกันเลยโอ้ยมันทรมานไปเปล่าวะอ้อยมากมากเลยค่ะค่ะทางบ้านเราว่าไงบ้างคะทางบ้านหนูให้หย่าแล้วก็ออกมาพระบ้านนี้เป็นบ้านเขาอย่างนี้เหรอคะมันเป็นบ้านเขาค่ะแล้วตอนนี้ออย ต้องรออะไรนะคะเออนั่นสิต้องรออะไรอะคะคือตอนนี้หนูก็บอกเขาว่า เดี๋ยวหนูจะย้ายออกหลังจากที่ย้ายถึงแต่ก็คือตอนนี้หนูก็พยายามหาบ้านที่จะอยู่อะค่ะก็รอตรงนั้นด้วยเพราะว่าหนูก็ไม่ใช่คนในพื้นที่แต่ก็นั่นแหละถ้าบังเอิญว่าหาบ้านได้เร็วหรือมีที่ใดก็ตามที่สามารถพาน้องออกมาได้จากตรงนั้นก่อนอะพี่มีความรู้สึกว่าน่าจะโอเคกว่านะไม่งั้นน้องจะต้องรับรู้ความไม่รักแบบนี้ไปเรื่อยๆอะในพื้นที่เดียวกันนะคะและความโชคดีอันหนึ่งพูดตรงๆนะดีที่เลื่อนงานแต่งงานมาเรื่อยๆออยก็คืนแต่งไปแล้วโอ้ค่ะแต่ตอนนี้มีทะเบียนสมรสซึ่งก็ไม่เป็นไรว่ากันไปด้วยเรื่องของกฎหมายด้วยความใดๆก็ตามค่ะออยวันนี้พี่รู้ว่ามันยากแต่ออยก็ต้องดีขึ้นให้เร็วกว่านี้สักนิดเพราะว่ามีอะไรให้เราต้องทำอีกเยอะการยื้อเอาคนที่หมดใจกับเราแล้วไว้ใกล้ตัวนะพี่ออยค่ะนะและอย่างเราเสียใจคนเดียวอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นเองอ่ะคือเขาถึงได้พยายามจะประกาศตัวไงคะเขาเลยลงโซเชียลนะออยเนาะแหมถ้าออยเป็นคนที่ร้ายกว่านี้ซะหน่อยนะเราสามารถยื้อขนาดว่าเราไม่หย่ายังได้เลยนะแต่น้องต้องแข็งแรงเท่านั้นเองคือในบางคนเวลาพี่ให้ฟังในคลับไฟเดย์อ่ะบางคนก็แสบอ่ะพึ่งจริงก็ไม่ยอมให้เขาสมใจได้ง่ายนักอ่ะถูกต้องอะไรจะสมหวังเร็วขนาดนั้นคะแหมฉันตั้ง4ปีก็มีแต่ก็อีกค่ะถ้ามันเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งหมดแล้วแต่ออยชั่งน้ำหนักเลยเพียงแค่ตอนนี้พี่อยากให้ออยหัวใจแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ตอนแรกหนูก็คิดค่ะว่าคือจะอยู่
ขาบอกว่าหนูจะอยู่บ้านนี้ต่อไปก็ได้เดี๋ยวเขาจะไปเองไปอยู่ข้างนอกเองหนูเลยว่าถ้าสมมติว่าถ้าหนูอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันจะยังไงต่อยังไงมันก็เป็นบ้านเขาเนี่ยออยเนาะครอบครัวเขาบ้านเขาเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เราจะอยู่ถึงแม้ว่าต่อให้เขา move ออกไปก็ตามค่ะแต่สุดท้ายสิ่งใดๆก็ตามที่เราคุ้นเคยเห็นนะมันก็ยิ่งทรมานใจเวลานี้อาจจะเหมาะสำหรับการที่แบบไปเริ่มต้นใหม่ที่ไกลๆหรือที่ห่างๆค่ะแล้วก็ไปอยู่ในบรรยากาศแวดล้อมใหม่ๆเพื่อที่เราจะได้ทำใจได้ง่ายเข้ามากกว่านะคะออยนะค่ะแค่ไม่เห็นเขานะพี่ว่าอย่างน้อยน้องจะเข้มแข็งขึ้นก็จะดีขึ้นนิดนึงแหละไม่เห็นไปเลยก็ยังโอเคกว่าแต่เข้าใจนะคะว่าวันนี้มันอาจจะยากหน่อยเพียงแค่ว่าไอ้ความว่ายากหน่อยเนี่ยน้องก็ต้องพยายามหาไปด้วยนะว่าถ้าจะขยับขยายจะยังไงบ้างคือหมดเสียใจเถอะมันเป็นเรื่องควรค่ากับการเสียใจแต่หมดสติก็ต้องประคองตัวเองว่าแล้วต่อจากนี้เอายังไงต่อเพราะที่แน่ๆก็คือเดี๋ยวจากนี้สมมติเรายังอยู่ตรงนี้อีกแป๊บนึงเขาก็คงจะเปิดตัวกับคนใหม่อย่างชัดเจนแล้วไปอยู่กับคนใหม่อะไรเงี้ยค่ะสิ่งใดๆก็ตามที่มันยังเห็นแล้วยังรู้สึกอยู่อ่ะพี่ว่ามันก็เอาตัวออกจากที่เกิดเหตุก่อนอ่ะเขาว่าอย่างนั้นค่ะนะคะออยนะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้ายังเอาใจช่วยขอบคุณค่ะเวลาจะช่วยหนูค่ะต่อให้หนูจะยังไม่เชื่อในวันนี้ก็ตามแต่มันช่วยจริงๆนะหนูก็คิดว่าจะช่วยหนูได้เหมือนกันค่ะค่ะค่ะนะคอยเข้มแข็งไวๆนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะมีอะไรคุยกันได้เสมอค่ะน้องออยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะออยสวัสดีสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday ความลับมีในโลก